้านกน้อยกะกะแสดงว่าแม่ไปตกข่าวเช้านี้ละสิใครๆก็ไปดูต้นไม้มหัศจรรย์มาแล้วกันทั้งนั้นแหละต้นไม้มหัศจรรย์มีด้วยเหรอก็ที่ใช้ป่าโน่นง่ายแม่เป็ดจู่ๆนะก็มีต้นโพประหลาดโผล่ขึ้นมามีใบสีทองสวยๆแถมยังมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยล่ะแม่เป็ดไปดูด้วยตาของตัวเองสิมหัศจรรย์จริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีต้นไม้ประหลาดอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะแม่เป็ดลองพาหนูเอ้ยไปดูดิเผื่อจะได้ช่วยอะไรได้บ้างอ่ะฉันไปแล้วนะแล้วฉันจะแวะมาใหม่นะแม่เป็ดบายบายรู้ว่าจะเป็นไม่ได้ต้องพาหนูเอ้ยไปดูดีกว่าป้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 าหนูเอ้ยหนูเอ้ยป้า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 หนูเอ้ยหนูเอ้ยไม่มองเลยอ่ะป้าป้าป้าหนูเอ้ยป้าทำไรดีหนูเอ้ยหยุดร้องป่านข้าป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 ้ามองหน่อยสิหนูเอ้ยเอ้ยแม่เป็ดอยากให้เอ้ยไปไหนเหรอจ๊ะแม่เป็ดก็ได้เอ้ยจะไปด้วยนะจ๊ะไปสิแม่เป็ดจะไปที่ที่เราฝังแม่ไว้ใช่ไหมจ๊ะเอ้ยก็มัวแต่ร้องไห้ไม่ได้มาดูแลแม่เลยขอบใจแม่เป็ดที่ช่วยเตือนเอ้ยนะจ๊ะเอ๊ะเสียงอะไรนะแม่เป็ดท่อนเหลือเกินฟังสิพระเก่งๆด้วยถ้างั้นเรารีบไปดูกันเถอะนะจ๊ะแม่เป็ดตรงนี้ไงแม่เป็ดที่เอื้อยฝังแม่ไว้อะสวยเหลือเกินต้องเป็นแม่ของเอื้อยแน่ๆเลยแม่เป็นต้นโพทองสวยมากๆเลยจ้ะแม่จ๋าแม่อย่าทิ้งเอื้อยไปอีกนะจ๊ะเอื้อยของแม่ในที่สุดแม่ก็ได้พบลูกแล้วแม่ดีใจเหลือเกินแม่เป็ดด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าเอื้อยคิดถึงแม่จังเลยแม่ประบู่ทองจริงๆด้วยกับ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 ดีใจจังเลยแม่จ๋ากล่าวฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตผู้ทรงปกครองกรุงพาราณสีจนประชาชนอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าแต่กษัตริย์หนุ่มกลับทรงรู้สึกว่าชีวิตของพระองค์ขาดอะไรไปบางอย่างเบื่อจริงๆเลยทำไมเราถึงได้เบื่ออย่างนี้นะทรงเป็นอะไรหรือพระเจ้าค่ะหลายวันมานี่ดูพระองค์ไม่ค่อยสบายพระทัยเลยพระเจ้าค่ะไม่รู้สินะข้ารู้สึกเบื่อๆอยากจะออกไปข้างนอกบ้างนะท่านอมาตย์เพราะว่าข้าไม่ได้ออกไปเยี่ยมราษฎรนานแล้วนะเอ๋จะเสด็จประพาสหรือพระยาค่ะพระองค์ฮะเสด็จประพาสหรือพระยาค่ะโอ้ยอย่าละพระยาค่ะหนทางนี่ก็ลำบากร้อนก็ร้อนไกลก็ไกลทรงประทับอยู่ในวังนั้นดีแล้วเสด็จประพาสไกลๆเดี๋ยวพระชวนนะพระยาค่ะกระหม่อมละห่วงเจ้าเนี่ยชอบพูดแบบคนขี้เกียจจริงๆเลยแต่ว่าหน้าที่ของเราคือดูแลทุกสุขของประชาชนจะมานั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ได้ยังไงกันพวกเจ้าไปเตรียมการนะวันพรุ่งนี้พอตะวันขึ้นแล้วข้าจะออกเดินทางทันทีจะเสด็จวันพรุ่งนี้เลยเหรอพระเยี่ยค่ะคือว่าขอให้ข้าพระองค์ได้จัดเตรียมไม่ต้องล็อกท่านอมาตย์ข้าไม่อยากจะให้เอิกเริกนักมีท่านมีเจ้าจ้อยกับทหารอีกสักสองสามคนก็พอแล้วแค่นี้เตรียมการทันไหมว่าไงพระเจ้าค่ะเสด็จไปที่ใดดีล่ะพระเอียค่ะไหนดีทางนู้นไงตามเรามาเถอะโอ้ดีพระเอียบางทีการเดินทางในครั้งนี้อาจช่วยให้พระองค์ได้ค้นพบสิ่งที่ขาดหายไปก็ได้นี่มาถูตรงนี้อีกหน่อยสิยะยังไม่สะอาดเลยเนี่ยหิวจังเลยมีอะไรกินบ้างไม่น่าแถวเนี่ยหิวหิวว่ายน้ำแล้วโอ้ยเกือบเป็นปูอัดแล้วสิเราวิ่งมาดูปูเลยมาถีมาถีมีอะไรเหรอจ๊ะพี่ทองวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวฮะว่าไงคิดว่าพ่อจับปลาตัวใหญ่ได้แล้วอยู่ไหนแล้วคะพ่อคะไม่ใช่อย่างงั้นหรอกผมมีข่าวมาบอกว่าพรุ่งนี้นะพระเจ้าพรหมทัตจะเสด็จมาที่หมู่บ้านเราพระเจ้าพรหมทัตเสด็จมาไม่ใช่ข่าวโคมลอยนะพี่ทองค่ะโอ้ยเขาพูดกันให้แซ่บว่าวันพรุ่งนี้พวกเราชาวบ้านจะไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตกันน่ะแม่จ๊ะแม่จ๋าต้องพาอ้ายไปเข้าเฝ้าด้วยนะแม่นะ
อีไปด้วยนะพี่อ้ายใช่แน่เรื่องแบบนี้เราสามแม่ลูกไม่มีวันพลาดแน่เลยอ้ายจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยเก๋มีเสน่ห์ที่สุดเลยค่ะดูสิไม่บอกเขาให้พวกเรารู้ก่อนดีกว่าเนาะพรุ่งนี้จะเสด็จมาแล้วเหรอเนี่ยข่าวคราวที่พระเจ้าพรหมทัตจะเสด็จประพาสหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้แพร่กระจายไปทั่วไม่เว้นแม้แต่ชุมชนใต้น้ำไม่น่าเชื่อนะว่าพระเจ้าพรหมทัตจะเสด็จมาถึงที่นี่โมหรือเปล่าแม่กูนาแหมฉันได้ยินมาเต็มสองหูเลยสวายไอ้พวกน่ารักกระดิกกระดาเป็นปากประดีเชียวนี่ปูนาไปเปลือกกาแฟอื่นได้ไหมพวกฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยนะพูดมากคนเขาชอบพูดกันอย่างนี้นี่นาถ้าเกิดยายอ้ายได้เป็นมเหสีแล้วก็ทั้งปลาทั้งคนที่อยู่ในวังคงโดนรังแกแย่เลยเนอะถ้าหนูเอ้ยของเราได้เป็นมเหสีก็ดีนะสินะตัวเองแน่นอนเพราะผู้หญิงที่เหมาะสมกับพระองค์จะต้องเป็นคนดีมีเมตตารักสัตว์อย่างหนูเอ้ยนี่แหละจริงป่ะเห็นด้วยถูกต้องพรุ่งนี้เอ้ยจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตนะจ๊ะแม่เขาลือกันว่าพระองค์น่ะใจดีมีเมตตากับราษฎรทุกคนเอ้ยตั้งใจว่าจะถวายพวงมาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีแม้ว่าจะดีไหมจ๊ะงั้นวันนี้เอ้ยขอกลับไปเก็บดอกไม้ก่อนนะจ๊ะแม่สวยซะไม่มีฉันก็สวยอ่ะใครดูวันพรุ่งนี้ได้อีกพระเจ้าพรหมทัตจะไม่มองผู้หญิงคนไหนเลยนอกจากพี่เฮ้ยนี่บ้าจังเชียวจ๊ะคุยแต่ถ้าทรงเห็นอีกก่อนก็คงไม่มองพี่อ้ายเหมือนกันนั่นแหละเป็นยังไงบ้างลูกแม่ไหนดูสิโอ้ยสวยมากลูกอ้ายแล้วอีละแม่ดีๆดา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 ดีๆอีก็สวยที่สุดเท่าที่ลูกจะสวยได้นั่นแหละนะแม่พูดอะไรฟังดูแปลกๆจังไม่เข้าใจพรุ่งนี้ลูกต้องคอยดูแลปรนิบัติพระองค์ให้เต็มที่เลยนะลูกนะเชื่อมืออ้ายเถอะนะจ๊ะแม่จ๋าแม่ค่ะแม่แล้วแม่จะให้ยายเอื้อยเนี่ยไปเข้าเฝ้าพร้อมกับพวกเราหรือเปล่าคะเนี่ยไม่สิพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะจ๊ะแม่เป็ดเอ้ยว่าเรารีบกลับบ้านกันก่อนเถอะป๊า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 ทำเดินอ้อยส้อยมันส้อยอุ้ยไปทะเลทลายที่ไหนมาฮะยายเอ้ยใช่แล้วที่ไปเก็บดอกไม้มาเยอะเชียวจะเอาไปทำอะไรยะยายเอ้ยบอกมันนะเอ้ยตั้งใจจะร้อยพวงมาลัยไปถวายพระเจ้าพรหมทัตพรุ่งนี้นะจ๊ะเอ้ยก็เลยไปเก็บดอกไม้มาเลยมาช้าอู้ตายตายแล้วนี่เธอคิดจะไปเข้าเฝ้ากับเขาด้วยเหรอจะไปได้ยังไงยะหล่อนใครอนุญาตพรุ่งนี้ควายไม่ต้องกินหญ้าหรือยังไงฮะใช่แต่ว่าแม่กนิษฐีเอ้ยแต่ทำไมแต่อะไรจะเถียงฉันเหรอไม่ต้องเลยจะพรุ่งนี้หรือว่าไหนๆเธอก็ต้องเลี้ยงควายของเธอเข้าใจไหมยะมันใช่สุเรศพระเจ้าพรหมทัตเสด็จออกจากเมืองมุ่งหน้าไปยังทิศบูรพาหลังจากเดินทางรอนแรมมา3วัน3คืนพระองค์ก็เสด็จมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแถวนี้ดูร่มรื่นสวยงามดีจังเลยข้าว่าเราพักแรมที่นี่กันเถอะนะดีมั้ยแดดเริ่มแรงแล้วพักสักหน่อยก็ดีนะพี่อ่ะอะไรกันเนี่ยอุ๊ยตายนี่ยายเอ้ยอย่างฉันกับพี่อ้ายเนี่ยเธอลองถ่ายซิว่าพระเจ้าพรหมทัตจะสมองใครกันสิก่อนเดี๋ยวสินี่เสร็จเรื่องแล้วก็รีบกลับบ้านล่ะอย่าทะเลถลายนะเข้าใจไหมฮะจ้ะแม่กนิษฐีเร็วเข้าเถอะลูกป่านี่คงเสด็จมาถึงแล้วล่ะใช่ขอเมาส์หน่อยเห็นน่ะตายตายทำกันขนาดนี้เลยเหรอฉันทนไม่ไหวแล้วนะพวกเราอ่ะต้องหาทางช่วยหนูเอ้ยนะจะปล่อยให้ยายสามคนนั่นทำอย่างนี้ได้ยังไงอะทนไม่ได้หรอลุงดุกไงลุงดุกช่วยคิดหน่อยสิคิดเร็วๆด้วยนะถ้าหนูเอ้ยไม่ได้พบพระเจ้าพรหมทัตในวันนี้อาจหมดโอกาสก็ได้นั่นลุงงั้นเราก็หาทางให้พระเจ้าพรหมทัตไปพบหนูเอ้ยแทนที่ไม่ยากหรอกพูดเป็นการ์ตูนไปได้ลุงก็ปลาอย่างพวกเราเนี่ยจะสามารถสั่งพระเจ้าพรหมทัตให้ไปนู่นมานี่ได้ยังไงกันล่ะข้าก็ต้องมีวิธีของข้าสิเจ้าชะโดอย่าใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้อารมณ์ฉันเสียงดังนี้เองอ่ะใจเย็นๆพี่โดจะให้ทำอะไรก็บอกมาเลยลุงดุกหอยพร้อมเสมองานนี้เราต้องระดมพรรคพวกมาให้เยอะๆยิ่งมากก็ยิ่งดี